ในหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ 3.5 เนาะเป็นอยู่ในบทอยู่ในเนื้อหาฟิสิกส์เล่มที่2นะคะต่อจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนาะชวัลลักษณ์เปิดไมค์ตอบครูแพมด้วยอยู่เป็นเพื่อนครูแพมด้วยนะคะอะไรนะคะครูกลัวครูสุขิดเหมือนกันการเบอร์ของครูผู้สอนนะคะมาดูการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์มาดูเด้ออันนี้รูปรถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้คือถ่ายโดยกล้องนะคะที่มีความละเอียดสูงมากนะคะคือสามารถถ่ายเป็นช็อตได้อันนี้คือการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องนะคะกดลั่นช็อตนะคะแล้วก็เขาก็เอาภาพมาต่อกันเนาะเอาภาพมาต่อกันนะคะอันนี้เป็นการแข่งมอเตอร์ไซค์นะคะการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันจะเป็นเนินอย่างเงี้ยเนาะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขับขึ้นไปนะคะมันพอมอเตอร์ไซค์พ้นเนินปุ๊บมอเตอร์ไซค์จะมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ไซค์นะคะที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโพซิทายหรือเราจะเรียกภาษาไทยว่าการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งนะคะต่างกันนะกับโค้งแบบวงกลมนะคะเนื่องจากโค้งแบบโพซิทายนะคะจะต้องเป็นโค้งที่อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงนักเรียนจะว่าอ้าวถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งมันก็ซ้ำกันกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมสิครูนะคะการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะไม่ใช่การโค้งภายใต้แรงโน้มไม่ใช่การโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงนะโปรเจกต์ตายเนี่ยนะคะเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งอยู่นะคะแต่เป็นโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงนะคะอ่ะมาดูสองภาพเข้าห้องน้ำมาแล้วหรือยังมาดูสองภาพจากรูปทั้งสองมีรูปอยู่สองรูปรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งเขาปล่อยแอปเปิลลงจากหน้าผานะคะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแอปเปิลนะรูปที่สองเป็นรูปลูกปั้นน้ำพุนะคะรูปลูกปั้นน้ำพุครูแพมถามลักษณะการเคลื่อนที่ของทั้งสองรูปเนี้ยลักษณะการเคลื่อนที่ของแอปเปิลกับลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ำพุเนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกันหนึ่งอย่างนะคะคือลักษณะเคลื่อนที่มันเป็นยังไงคะมันเหมือนกันหนึ่งอย่างเนี่ยดูออกไหม แล้วก็มีลักษณะที่เคลื่อนที่แตกต่างกันหนึ่งอย่างจากรูปทั้งสองนักเรียนคิดว่าลักษณะการเคลื่อนที่อะไรที่มันเหมือนกันบ้างระหว่างแอปเปิลกับน้ำพุมันมีอะไรที่เหมือนกันแล้วก็ระหว่างแอปเปิลกับน้ำพุเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันไหนลองคิดซิอะไรที่เหมือนกันบ้างนะครูแพมพยายามใบ้นะทิศทางการเคลื่อนที่ของแอปเปิลนะลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ำพุนะแรงโน้มถ่วงเหรอคะมีแรงโน้มถ่วงกระทำนะคะดูนะดูอีกเพิ่มอีกกันนึงแอปเปิลเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงคะลงค่ะลงเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงเนาะจากแรงโน้มถ่วงกระทำทำให้เคลื่อนที่ลงเหมือนกันน้ำพุเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงน้ำพุพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงเนี่ยดูแบบลงค่ะก็พุ่งลงเหมือนกันเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงกระทำนะคะวัตถุทั้งสองเนี่ยจะเคลื่อนที่ลงเหมือนกันมาดูสิ่งที่แตกต่างกันของการเคลื่อนที่2อันนี้อันนี้เราเรียนไปแล้วหรือยังลักษณะการเคลื่อนที่แบบเนี้ยเรียนไปแล้วหรือยังเนาะมันเรียกว่าการตกอะไรนั่นนี่ปล่อยของหลุดของโยนของขึ้นไปแล้วของตกลงมาที่เดิมลักษณะเสรีเรียกว่าตกเสรีลักษณะแบบนี้เป็นการตกเสรีแต่ดูอันนี้น้ำพุมันโค้งไหมเป็นการโค้งและเป็นโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้จะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโพอะไรโพโปรเจกต์ไทโปรเจกต์ไทนะคะสิ่งที่ต่างกันของการเคลื่อนที่2อันนี้อ่ะ1เคลื่อนที่ลงเหมือนกันเลยมีแรงโน้มถ่วงกระทำเหมือนกันแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ที่ต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเลยเนื่องจากการเคลื่อนที่ของน้ำพุเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งนะคะ
ค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงหรือเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์อ่ะทีนี้มาดูกันว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะอันนี้อธิบายก่อนเนาะตกเสรีทบทวนและทบทวนอีกนะคะตกเสรีตกเสรีเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แนวดิ่งภายใต้เคลื่อนที่ภายในแนวดิ่งตกเสรีต้องอยู่ในแนวดิ่งเท่านั้นนะอ่ะภายใต้แรงดึงดูดโลกเคลื่อนที่อย่างอิสระมีค่าคงเลขมีค่าความเร่งคงตัวนะคะซึ่งค่าความเร่งจะเท่ากับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกนะคะมีทิศทางความเร่งเนี่ยมีทิศพุ่งลงนะคะค่าเฉลี่ยของความเร่งมีค่าเป็น 9.8 นะคะ มีค่าเป็น 9.8 เนี่ยตกเสรีเนี่ยก็จะมีรูปคนกระโดดขึ้นกระโดดลงก็เป็นตกเสรีนะคะเนื่องจากในระดับชั้นม.4เวลาเราคำนวณเนาะเราจะไม่คิดแรงต้านอากาศนะคะเราไม่คิดแรงต้านอากาศเลยดังนั้นกรณีที่โยนวัตถุขึ้นวัตถุหล่นลงหรือว่าปล่อยให้วัตถุร่วงลงเนี่ยนะคะจะเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงแบบเดียวนะคะดังนั้นอันนี้จะเป็นการตกเสรียึดหลักๆคือมันต้องเป็นแนวหนิงนะตกเสรีต่อนะคะต่อมาดูการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะคะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เนี่ยจะเป็นการเอาง่ายๆคือเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งนะคะโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกลักษณะดูว่าเป็นยังไงว่าเป็นการโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกนะก็คือเวลาเราโยนอะไรก็ตามวัตถุที่โค้งขึ้นไปแล้วมันย้อยโค้งตกลงมาเช่นลูกบาสโยนลูกบาสนะลักษณะการโค้งแบบนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะคะการโยนลูกบาสการเตะลูกฟุตบอลนะคะการขว้างของนะคะการขว้างของการขว้างจักรอะไรอีกที่เป็นลักษณะแบบโปรเจกต์ไทล์การตีลูกบอลเล่อะไรอย่างนี้การกระโดดไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะคะนิยามของมันคือเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมมันต้องมีคำว่า2มิติคะคุณครูทำไมโค้งแล้วต้องมี2มิติเนื่องจากเวลาเขาวัดการเคลื่อนที่เนาะ1วัตถุมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยนะคะเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยตำแหน่งมันมีการเพิ่มขึ้นในแนวดิ่งอันที่2วัตถุมีการเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยตำแหน่งมีการเปลี่ยนในแนวระดับเห็นไหมนึกแฟมวาดเนาะเนี่ยมันเลยมีคำว่า2มิติเนาะ1แนวดิ่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะ2แนวระดับก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งเขาเลยเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ2มิตินะคะเนี่ยวงเล็บเนี่ยแนวโค้ง2มิตินะคำว่า2มิติตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างให้1ชุดลูกบาสนะคะลูกขณะที่ลูกบาสเคลื่อนที่จะมีแรงโน้มถ่วงกระทำเนาะทุกตำแหน่งนะคะวัตถุใดๆก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกๆตำแหน่งที่วัตถุนั้นอยู่จะมีแรงโน้มถ่วงกระทำตลอดสิ่งที่ทำให้มันโค้งก็คือแรงโน้มถ่วงนี่แหละนะคะปกติถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วเราปาอะไรมันก็คงลอยออกจากนอกโลกไปเลยปาอะไรก็ตามก็ลอยออกจากนอกโลกไปเลยแต่ทีนี้พอเราปาเรามีความเร็วต้นของวัตถุไปข้างหน้าเนาะแทนที่มันจะเคลื่อนที่ไปในแนวนี้อย่างเดียวปรากฏว่ามันมีแรงโน้มถ่วงกระทำเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงกระทำทุกตำแหน่งเลยส่งผลให้วิถีการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยย้อยลงมานะคะวิถีการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยย้อยลงมาซึ่งลักษณะการโค้งแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าลักษณะการโค้งแบบพาราโบลาการโค้งแบบพาราโบลานะคะเดี๋ยวครูแพมจะพาไปดูซิมูเลชันจะพายิงจรวดให้ดูอันนี้เป็นซิมูเลชันนะคะดีมากเลยโฆษณาให้ก่อนเนี่ย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 อย่างนี้เนาะนี่แต่ก่อนสอนหลายเรื่องนะคะมาดูมีเรื่องอะไรบ้างนี่ให้นักเรียนเห็นคำว่าเพชรไหมsimulation เพชรที่ครูแพมเนี่ยอันนี้แหละ35บาทหรือน่าจะทุกวันนี้น่าจะ29บาทเองนะคะมีการทดลองทุกอันเลยใครที่ชอบคณิตศาสตร์มีเกมทางคณิตศาสตร์ให้เล่นด้วยเนี่ยเยอะแยะนะคะแยกเป็นหมวดหมู่เนี่ยนี่จะมีแอนนี่ก็คือทุกอย่างเลยหมวดชีวะก็มีนะชีวะก็มีพวกเรื่องเซลล์ประสาทอะไรอย่างเงี้ยโมเลกุลการหาค่า pH การมองเห็นสีอะไรอย่างงี้นะคะชีวะแล้วก็พวกประชากรการหาค่าประชากรอันนี้ของชีวะเนาะของเคมีก็มีนะคะของเคมีก็เยอะ เคมีก็จะมีพวกการ
ทำปฏิกิริยาของสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เรามองไม่เห็นเนาะเวลาหาค่า pH อะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นอันนี้มันจะทำให้เห็นขึ้นว่า pH ไอ้พวกโมเลกุลของสารมันจับตัวกันยังไงสารเคลื่อนที่อะไรยังไงประมาณนี้นะคะในทางเคมีพวกการจับตัวกันของธาตุต่างๆไปลองโหลดมาดูเนาะอ่ะก็จะมีเอิร์ธไซด์ด้วยนะคะเอิร์ธไซด์บางอันมันก็จะทับๆกันเนาะเอิร์ธไซด์ก็จะมีแมทนะคะคณิตศาสตร์มีเยอะนะคะมีเกมทางคณิตศาสตร์ให้เยอะมากใครที่ชอบคณิตเนี่ยโอเคเลยเรื่องเนี้ยมีเกมมาให้เล่นประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูในทางฟิสิกส์ที่เราจะใช้นะคะฟิสิกส์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครบเกือบทุกเรื่องเลยนะคะตั้งแต่ระดับม.4จนถึงม.6เลยมีการทดลองเกือบครบมากเนาะทีนี้มาดูในระดับม.4อันที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งนี่เห็นไหมมันจะมีหัวข้อว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์อะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะมันเป็นแอปที่เขาแปลมาจากของอเมริกานะคะของมหาลัยโคโลราโดโคโลอะไรสักอย่างประมาณนี้เลยนะคะมาดูนะนี่นะคะการทดลองมันก็จะมีหลายอันเดี๋ยวครูแบบมาเข้าให้ดูเนี่ยโปรเจกต์ไทครูแบมเข้ามาที่โปรเจกต์ไทเนาะมันก็จะมีหลายอันแบบพวกแนะนำแบบเวกเตอร์แบบแรงฉุดแบบแลบปฏิบัติการเราจะเอาแบบแนะนำ แนะนำนะอันนี้ก็ปรับขึ้นปรับลงได้นั่นนี่เนี่ยอันนี้ก็เลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ในการยิงเป้าเอาไว้เล่นเกมอันนี้ก็เลื่อนได้มุมจะยิงกี่องศานะคะนะไม่เห็นแป๊บนึงนะคะเพื่อนมันไม่เห็นมุมด้านล่างโอเคโอเคน่าจะประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นเครื่องเป็นปืนเนาะปืนใหญ่นะคะสำหรับยิงก็ปรับองศาได้ปรับองศาได้ต่ำสุดลบ20องศาเนาะสูงสุดก็คือ90องศานะคะแล้วก็มีข้างล่างสามารถถึงอันที่ครูแพมเลื่อนความเร็วต้นไหมความเร็วต้นก็ปรับได้นะคะเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ถ้ามันไม่มีความเร็วต้นเนาะสมมติครูแพมกดยิงนะมันจะมีปุ่มยางลบใช่ไหมกับปุ่มยิงสีแดงๆครูแพมกดยิงถ้าไม่มีความเร็วต้นเห็นไหมยิงยังไงลูกปืนก็จะตกลงมาที่ลูกปืนก็ตกลงมาหาปืนใหญ่นะคะถ้าไม่มีความเร็วต้นความเร็วต้นเป็นศูนย์มันก็จะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะดังนั้นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์จะต้องมีความเร็วต้นเนาะกดลบเอาสักความเร็วต้นสักสิบทับแปดละกันอ่ะเหมือนเดิมเราจะไม่ฝั่งทางด้านขวามือด้านบนเนาะมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาอะไรลูกฟักทองลูกปืนใหญ่ลูกปืนจักเกาะอะไรประมาณนี้ค่ะเลือกได้ครูแพมเอายิงรถละกันนี่ยิงรถนะคะแรงต้านอากาศเราไม่ติ๊กเอานะคะเราไม่ติ๊กเอาเนาะเพราะว่าในระดับชั้นม.4ทุกการเคลื่อนที่ที่เป็นการเคลื่อนที่บนอากาศเช่นการเคลื่อนที่แบบตกเซรีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์เราจะไม่คิดแรงต้านอากาศนะคะทีนี้ก็จะมีเวกเตอร์ความเร็วครูแพมเอาเวกเตอร์ความเร็วแบบแยกองค์ประกอบก่อนเนาะกดไปที่การเคลื่อนที่แบบช้านะคะอ่ะทำฐานปืนให้มันอยู่ชิดที่สุดอ่ะโอ้ตายมาบ้านกูเองไปยิงลดสูงลดมันหนักเกินไปนะคะขอลบอ่ะเอาไปสักอันที่ดูง่ายๆลูกปืนใหญ่ละกันลูกปืนใหญ่ยิงเพิ่มความเร็วต้นสิยิงโอเคจะเป็นประมาณนี้นักเรียนดูระหว่างการเคลื่อนที่นะดูให้ดูอีกนะคะดูปึ๊บนักเรียนดูการเคลื่อนที่นะนักเรียนรู้เส้นนักเรียนจะเห็นเส้นสีเขียว2เส้นนะคะเส้นสีเขียว2เส้นเส้นสีเขียวที่ชี้ขึ้นกับเส้นสีเขียวที่
ชี้อยู่ในแนวระนาบนะคะหนูจะเห็นว่าความเร็วอะถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบโพเทคไทนะคะความเร็วเนี่ยเนี่ยดูนะความเร็วจะมีทั้งหมด2แนวเลยนะคะมีทั้งหมด2แนวคือความเร็วในแนวดิ่งกับความเร็วในแนวระดับซึ่งกรณีความเร็วในแนวระดับหนูจะเห็นว่าเส้นสีเขียวในแนวระดับที่มันเป็นเส้นแนวนอนนะมันจะมีค่าเท่ากันเลยความยาวของเส้นจะมีค่าเท่ากันอะถ้าไม่มันวัดอันนี้วัดความเร็วได้ไหมอันนี้วัดความเร็วไม่ได้นะคะโอเคอันนี้วัดได้แค่ความสูงอันนี้วัดอะไรได้บ้างอ๋ออันนี้วัดความสูงนะคะไม่ได้วัดความเร็วโอเคอ่ะให้นักเรียนดูเส้นเอาเนาะดูเส้นแล้วนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นแนวระดับนะคะถ้าเป็นแนวระดับเนาะความเร็วในแนวระดับจะมีค่าเท่าเดิมแต่ทีนี้มาดูเส้นในแนวดิ่งเส้นในแนวดิ่งหนูจะเห็นว่าความเร็วของเส้นในแนวดิ่งอะถ้าเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยดูความยาวของเส้นซิความยาวของเส้นน้อยลงเนี่ยในช่วงที่เป็นการเคลื่อนที่ขึ้นเนาะความยาวความเร็วของเส้นในแนวดิ่งเนี่ยจะมีค่าน้อยลงนะคะเคลื่อนที่ขึ้นจะน้อยลงเนื่องจากมันเคลื่อนที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงนะคะทิศทางของความเร็วมันสวนทางกันกับทิศทางของความเร่งดังนั้นในช่วงการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เนาะในการเคลื่อนที่ขึ้นนะคะความเร็วในแนวดิ่งจะน้อยลงนะคะความเร็วในแนวดิ่งน้อยลงส่วนความเร็วในแนวระดับมีค่าเท่าเดิมนะคะในการเคลื่อนที่ขึ้นอะกดเพจเล่นต่อนะคะปึ๊บทีนี้มาดูช่วงการเคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ลงความเร็วในแนวระดับก็เท่าเดิมแต่ความเร็วในแนวดิ่งมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากมันเคลื่อนที่ทางเดียวกันกับทิศทางของแรงโน้มถ่วงนะคะมันก็โดนแรงโน้มถ่วงเนี่ยดึงลงนะดูองค์ประกอบของความเร่งนะเห็นไหมสีเหลืองคือแรงโน้มถ่วงนะคะแรงโน้มถ่วงจะดึงลงนะคะทุกตำแหน่งเลยนะคะดังนั้นยิ่งตอนตกอ่ะยิ่งตกใกล้ถึงพื้นเท่าไหร่ความเร็วยิ่งมีค่ามากนะคะยิ่งตกใกล้ถึงพื้นเท่าไหร่ความเร็วยิ่งมีค่ามากนี่วัดได้ไหมมาดูเนาะอันนี้จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่นะคะมาดูเวลามาดูปัจจัยเรื่องเวลาทีนี้เวลาเคลื่อนที่ขึ้นใช้เวลา1วิอ่ะมาดูถึงจุดเคลื่อนที่ลงนะจุดยังไม่สูงอ๋อตรงนี้หรือเปล่าสูงสุดจุดสูงสุดเคลื่อนที่ขึ้น 1.9 วิก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะขึ้นไป1เอ้ยไม่ใช่ดิ 0.19 วินาทีเอ้ย 0.94 วินาทีนะคะเวลาตกลงมาได้เท่าไหร่ 1.87 นะคะแสดงว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นกับเคลื่อนที่ลงเนี่ยมีค่าเท่ากันเลยนะดูนะ 0.94 บวก 1.8 บวก 0.94 นะคะจะมีค่าเป็น 1.88 ก็คือมีค่าใกล้เคียงกันมากเนาะเป็นประมาณนี้ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะปึ๊บ25องศาความเร็วต้น15เคลื่อนที่แบบช้าทำการยิงอ่ะเอาองค์ประกอบของแรงแล้วก็ความเร่งยิงหนึ่งตึ้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 งหนูจะเห็นเนาะเส้นสีเหลืองๆนะคะแทนเส้นของความเร่งอ่ะเดี๋ยวครูแทมเปลี่ยนมุมให้หนูดูเส้นสีเหลืองนะเส้นสีเหลืองจะแทนเส้นของความเร่งนะคะทุกการทุกตำแหน่งการเคลื่อนที่จะมีความเร่งกระทําเสมอเนาะความเร่งในที่นี้คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะคะจะมีค่าเท่ากันทุกตำแหน่งเลยปึ๊บเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้เนาะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์สรุปแล้วการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งนะคะเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงนะคะภายใต้แรงโน้มถ่วงเนาะทีนี้ในการเคลื่อนที่เขาจะมีการอธิบายการเคลื่อนที่ว่าเป็นการเคลื่อนที่2มิตินะคะคือมีการเปลี่ยนตำแหน่งทั้งแนวระดับนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งทั้งแนวดิ่งทีนี้เนาะทีนี้มาดูความเร็วนะคะความเร็วก็จะถูกแยกออกเป็น2อันคือความเร็วในแนวระดับกับความเร็วในแนวดิ่งความเร็วในแนวระดับจะมีค่าคงที่นะคะค่าคงที่เสมอเลยส่วนความเร็วในแนวดิ่งเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะค่อยๆน้อยลง
เคลื่อนที่ลงความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะคะเคลื่อนที่ลงความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณนี้นะคะมาดูรูปอธิบายเพิ่มเติมการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วย2แนวการเคลื่อนที่ที่เป็นอิสระต่อกันนะคะการเคลื่อนที่ในแนว1ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับนะคะความเร็วในแนวระดับจะมีค่าคงที่นะคะ2ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งความเร็วในแนวดิ่งถ้าเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะค่อยๆน้อยลงนะคะความเร็วน้อยลงไปจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดความเร็วเป็น0พอตกลงมาปุ๊บความเร็วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะความเร็วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ในการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งพร้อมกันทั้ง2ตำแหน่งเลยเป็นผลทำให้เวกเตอร์ลับเป็นผลทำให้มันเกิดการโค้งนะคะเป็นผลทำให้มันเกิดการโค้งนั่นเองเนาะก็มันโค้งก็เนื่องจากแรงโน้มถ่วงอะไรทำให้มันโค้งเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงดึงลงไงมันเลยโค้งดึงลงทุกตำแหน่งเลยนะคะมาดูอีกครั้งนึงเพื่อความเข้าใจลูกบอลที่ตำแหน่งต่างๆนะคะความเร็วในแนวระดับคงที่นะคะความเร็วในแนวระดับคงที่อันนี้คือความเร็วตามทิศทางการเคลื่อนที่นะความเร็วในแนวระดับคงที่ความเร็วในแนวดิ่งไม่คงตัวซ้ำอีกครั้งนึงเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วในแนวดิ่งจะน้อยลงนะคะเพราะทิศสวนทางกับทิศแรงโน้มถ่วงมันต้านแรงโน้มถ่วงเคลื่อนที่ลงความเร็วในแนวดิ่งจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยแรงโน้มถ่วงจะกระทำกับวัตถุทุกๆตำแหน่งการเคลื่อนที่โดยค่าของแรงโน้มถ่วงจะมีค่าเท่ากันหมดทุกตำแหน่งเลยคือ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ประมาณนี้นะคะอันนี้คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ให้ดูอีกอันนี้เป็นการยิงวัตถุนะคะขึ้นไปแล้วปล่อยให้ตกลงมาที่ตำแหน่งที่ระดับเดียวกันยิงวัตถุขึ้นไปแล้วปล่อยให้ตกลงมาที่ระดับเดียวกันความเร็วในการยิงเนาะอันนี้คือความเร็วต้นนะคะเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เนาะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติดังนั้นในการคิดนะคะในการคำนวณเพื่อให้มันง่ายเขาจะไม่คิดแบบรวมเขาจะไม่คิดตามความเร็วรวมเขาจะไม่คิดตามความเร็วรวมแต่เขาจะแยกคิดทีละแกนเช่นแนวระดับเขาก็คิดเฉพาะตำแหน่งที่เป็นแนวระดับนะคะที่แนวดิ่งเขาก็คิดเฉพาะแนวดิ่งไปเลยนะคะประมาณนี้ดังนั้นความเร็วเนี้ยความเร็ว u เนี่ยถ้าเป็นความเร็วเริ่มต้น u นะเราจะมีการแตกแยกองค์ประกอบของความเร็ว u นะคะแยกองค์ประกอบของความเร็ว u เหมือนเดิมถ้าจะใช้การแยกองค์ประกอบของความเร็ว u เนาะตรงเนี้ยอีค่า u ตรงเนี้ยมันก็ต้องถูกแยกส่วนออกมานะคะตามมุมที่ใช้ในการยิงเนาะเหมือนเดิมเราก็ใช้การแยกองค์ประกอบของแรงเข้ามาช่วยนะคะก็คือการแตกแรงเข้ามาช่วยก็เป็นการแยกความเร็วนะคะใช้เหมือนกัน u ตัวเนี้ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2แกนนะคะตบเข้ามาหาแกนตัวนี้นะปึ๊บเข้ามาหาแกนตรงนี้ตบเข้าหามุมจะได้เป็น u cos θตบออกจากมุมตรงนี้จะได้เป็น u sin theta ซึ่ง u sin theta จะเป็น uy นะคะความเร็วในแนวแกนดิ่ง u cos theta จะมีค่าเท่ากับ ux เป็นความเร็วในแนวระดับประมาณนี้ก็แยกคิดกันแยกคิดคนละแกนไปเลยทีนี้พอแยกคิดคนละแกนไปแล้วกรณีที่เราทราบทุกอย่างในแนวดิ่งเราก็ใช้สมการในสมการสุวัตในแนวดิ่งในการคำนวณ นะคะใช้สมการสุวัตในแนวดิ่งในการคำนวณส่วนในแนวระดับในแนวระดับดูทุกๆตำแหน่งเลยจะเห็นได้ว่าความเร็วในแนวระดับมีค่าคงตัวถ้าความเร็วในแนวระดับมีค่าคงตัวสมการที่ใช้ในการคำนวณในแนวระดับเนาะความเร็วคงตัวก็มี v เท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาความเร็วในแนวระดับก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะใช้สูตรนี้ไปเลยเป็นประมาณนี้เนาะG ก็คิดเหมือนกันถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะต้องมีค่า G เข้ามาร่วมด้วยเนาะ G ถ้าเคลื่อนที่ขึ้นใช้ G เป็นลบเคลื่อนที่ลงใช้ G เป็นบวกเป็นประมาณนี้อันนี้เหมือนเป็นการโปรเจกไทล์เนี่ยเหมือนเป็นการเอาแนวดิ่งกับแนวระดับมารวมกันเลยนะคะเป็นประมาณนี้เน
ี่คือการคำนวณเนาะก่อนที่จะขึ้นทำการคำนวณนะคะครูแพมจะถามก่อนเนาะถามทบทวนก่อนการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ถามนะเป็นการเคลื่อนที่แบบวิถีอะไรวิถีการเคลื่อนที่แบบแนวดิ่งหรือแนวโค้งโปรเจกต์ไทล์เนี่ยตอบสิโค้งโค้งโค้งภายใต้แรงอะไรแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงค่า g คงที่ทุกตำแหน่งไหมคงที่ทุกตำแหน่งคงที่ทุกตำแหน่งเนาะทีนี้ความเร็วนะคะความเร็วการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์เป็นการเคลื่อนที่กี่มิติ2มิติสองมิติใช่ไหมก็คือมิติแนวระดับกับมิติในแนวดิ่งเนาะทีนี้มาดูในแนวระดับความเร็วมีค่าเป็นยังไงคงที่หรือไม่คงที่แนวระดับให้ดูเส้นเวกเตอร์ความเร็วในแนวระดับเส้นมันเท่ากันไหมคงที่ในแนวระดับความเร็วคงที่ส่วนในแนวดิ่งความเร็วคงที่ไหมดูเส้นเวกเตอร์มันไม่คงที่ถ้าเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะเป็นยังไงเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงความเร็วจะน้อยลงที่จุดสูงสุดความเร็วเป็นเท่าไหร่ศูนย์ถ้าเคลื่อนที่ลงความเร็วจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะในการคิดแยกแกนไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยทำไมจะเป็นอย่างนี้ประสาทแดงหรือเปล่าไม่แยกแกนนะคะในแนวดิ่งก็คิดแบบใช้สมการในแนวดิ่งเลยในแนวระดับสมการมีสมการเดียวนะคะเพราะว่าความเร็วมันคงที่มาดูในแนวระดับนะคะในแนวระดับการในการคำนวณเรื่องโปรเจกต์ไทล์แยกคิด2แกนเลย2แกนเป็นอิสระต่อกันนะคะในแนวระดับจะไม่มีแรงใดๆเพราะเราไม่คิดแรงต้านอากาศไงนะคะไม่มีแรงใดๆมากระทำกับวัตถุเลยดังนั้นความเร็วมันจะคงตัวนะคะจะได้เป็นเดี๋ยวตัวนี้คือการกระจัดในแนวระดับนะคะ SX เท่ากับความเร็วต้นในแนวระดับคูณด้วย T ที่จริงใช้เป็นตัวแปรที่เราคุ้นเคยเลยก็ได้เนาะการกระจัดตัวนี้ใช้เป็นเดลต้าใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ครูแพมคิดว่ามันทั้งห้อยนะคะมันคือการกระจัดเด้อมันทั้งห้อยแล้วมันก็มีทั้งตัวแปรครูแพมเลยให้เป็นตัว S แทนนะคะใช้ตัวแปรไหนก็ได้เนาะมาดูอ่ะมาเขียนค่าตัวแปรแทนแล้วกันเมื่อ SX นะคะเท่ากับการกระจัดแนวระดับการกระจัดแนวระดับหน่วยก็จะเป็นเมตรUX แทนความเร็วต้นแนวระดับหน่วยจะเป็นเมตรต่อวินาทีเวลาที่คือเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวระดับเวลาใช้เหมือนกันเวลาใช้ค่าเดียวกันทวนอีกครั้งหนึ่ง ในการเคลื่อนที่แนวระดับใช้สมการเดียวเนื่องจากความเร็วมันคงที่นะคะความเร็วมันคงที่เลยได้สมการเป็น S x ห้อย x เนาะ x คือการห้อย x คือบอกว่าตัวเนี้ยเป็นอยู่ในแนวระดับนะคะที่จริงการกระจัดน่ะเราใช้ตัวแปรนี้ก็ได้เดลต้า x แล้วก็ห้อย x อีกครั้งนึงนะคะอันเดียวกันเด้อนะคะอันเดียวกันแต่เรื่องนี้มันสมการเยอะนะคะก็เลยเปลี่ยนจากเดลต้า x เป็นตัว s นะคะใช้ได้เหมือนกันใครจะเขียนเป็นเดลต้า x อันนี้ก็ตัวเดียวกันครูแพมเข้าใจนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าอีตัวนี้แทนการกระจัดนะอันเดียวกันนะเมื่อSX แทนการกระจัดแนวระดับหน่วยเป็นเมตรนะคะ UX แทนความเร็วต้นในแนวระดับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที T แทนเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะคะเป็นประมาณนี้แนวระดับใช้สมการเดียวการกระจัดหาได้จากความเร็วต้นในแนวระดับคูณ T เท่าอย่างนี้ก็ได้การกระจัดแนวระดับหาได้จากความเร็วต้นในแนวระดับคูณ T นะคะเนื่องจากความเร็วแนวระดับคงตัวโอเคต่อ
่อไปมาดูการคำนวณการคำนวณในการคำนวณถ้าเป็นแนวดิ่งก็ใช้สมการการตกเสรีนั่นแหละนักเรียนใช้สมการการตกเสรีนะคะหนูจะสับสนไหมระหว่าง s กับs กับเดลต้า x ที่เราใช้มาโดยตลอดถ้าสับสนครูแพมจะเปลี่ยนทุกตัวเป็นเดลต้า x ให้แต่อันนึงจะเป็นเดลต้า x ค่อย x กับเดลต้า x ค่อย y อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่การจะใช้ถ้าไม่สับสนก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะคะอีเอสตัวนี้คือหลักสูตรเก่านะคะหลักสูตรเก่า สมการในแนวดิ่งใช้สมการเหมือนกันแต่ทุกตัวจะเห็นว่าทุกตัวจะต้องห้อย y นะต้องเป็นความเร็วในแนวดิ่งนะคะทุกตัวต้องห้อย y แทนค่าในแนวดิ่งเนาะเวลาใช้ก็เหมือนกันไม่มีนั้นไม่มีนี้นะคะไม่มีเอสไม่มีการกระจัดไม่มี u ไม่มี v ไม่มี a ไม่มี t ไม่มี g ไม่มี t อะไรประมาณนี้ใช้เหมือนกันนะคะไหนมาลองเขียนตัวแปรซิ sx นะคะจะเท่ากับการกระจัดแนวดิ่งนะคะถ้าเป็นแนวดิ่งเนาะหน่วยเป็นเมตรuy ความเร็วต้นแนวดิ่งหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที vy ความเร็วปลายในแนวดิ่งหน่วยเมตรต่อวินาที g ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโน้มถ่วงหน่วยจะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองไอ้ตรงความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงให้ดูนะคะว่าโจทย์กำหนดให้ใช้ค่าอะไรในเรื่องนี้เขาอาจจะให้ใช้เป็น10ก็ได้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเพราะว่ามันมีการคำนวณทั้ง2แกนนะคะต่อมาสุดท้ายคือ t นะคะ t คือเวลาหน่วยเป็นวินาทีสิ่งที่ใช้ร่วมกันนะคะสิ่งที่ใช้ร่วมกันของการคำนวณโปรเจกไทล์ทั้งแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งสิ่งที่ใช้ร่วมกันก็จะมีเวลานะคะเวลาจะใช้ร่วมกันไม่ว่าจะการเคลื่อนที่แบบโค้งเนาะสมมุติมันเคลื่อนที่แบบโค้งนะคะโค้งที่ตำแหน่ง A B Cอันนี้ตัว C ตัว C D E สมมุติเขาให้หาการกระจัดที่ตำแหน่ง B หรือการกระจัดในแนวดิ่งที่ตำแหน่ง B หรือตำแหน่งใดๆก็ตามนะถ้ามันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเวลาในแนวดิ่งกับเวลาในแนวระดับมันจะมีค่าเท่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งเดียวกันต่อให้แยกคิดแกนก็ตามเวลาที่ใช้ก็ใช้เท่ากันนะคะถ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันเนาะเป็นประมาณนี้นะคะสรุปการคำนวณเกี่ยวกับโปรเจกไทล์นะคะจะมีการคิดแบ่งออกเป็น2แกนในแนวระดับใช้สูตรเดียวนะคะคือการกระจัดในแนวระดับหาได้จากความเร็วต้นในแนวระดับคูณ t มีแค่สูตรเดียวนะคะเนื่องจากความเร็วในแนวระดับคงที่เลยใช้สมการนี้สมการเดียวส่วนในแนวดิ่งนะคะในแนวดิ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นมันขึ้นอยู่กับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะคะดังนั้นในแนวดิ่งเราจะใช้สมการสวัสดในแนวดิ่งนะคะสวัสดในแนวดิ่งก็มีทั้งหมด5สมการนะคะ5สมการใช้เหมือนตอนการเรียนตกเสรีเลยนะคะเพียงแค่ครูแพมอ่ะเปลี่ยนสัญลักษณ์เดียวเท่านั้นนะคะเปลี่ยนสัญลักษณ์เดียวจากเดลต้า x ตัวนี้เนาะครูแพมเปลี่ยนให้มันเป็นตัว s นะคะตัว s แทนการกระจัดให้รู้ว่า2อันนี้คืออันเดียวกันเนาะแล้วครูแพมก็ไปห้อย y
การห้อยวายทุกตัวแทนค่าในแนวดิ่งนะคะการห้อยวายทุกตัวแทนค่าในแนวดิ่งในส่วน G กับ T ที่ไม่ห้อยเพราะว่า G มันอยู่ในแนวดิ่งอยู่แล้วส่วน T คือไม่ว่าจะเป็นในแนวดิ่งหรือแนวระดับเวลามันเท่ากันก็เลยไม่มีการห้อย T Y T X อะไรอย่างนี้นะคะเวลามันเท่ากันหมดเลยเป็นประมาณนี้วันนี้โจทย์ที่ควรทำได้นะคะเราควรทำโจทย์ได้ทั้งหมด2ข้อก็พอนะคะในช่วง10โมงโจทย์1ข้อเสร็จจะให้พักนะคะพอทำโจทย์1ข้อเสร็จพักปุ๊บในช่วง11โมงก็ให้ทำโจทย์อีกข้อนึงทำเสร็จก็พอนะคะเพราะว่ามันเนื้อหาที่เราเรียนเราเรียนค่อนข้างมาเยอะแล้วนะคะประมาณนี้ทีนี้ก่อนที่จะขึ้นทำโจทย์เดี๋ยวครูแพมขอเช็คชื่อเพื่อนนะคะเพราะตอนนี้จำนวนสมาชิกเราเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวครูแพมขอเช็คชื่อเพื่อนนะคะพักเช็คชื่อเพื่อนก่อนแป๊บนึงตัวอีกครั้งนึงนะคะในการเช็คชื่อนันทิตามาแล้วหรือยังคะเดี๋ยวครูแพมขอสต็อปกดมาแล้วค่ะเดี๋ยวครูพอดไปก่อนตอนเช็คชื่อนักเรียนนะคะเพื่อข้อมูลส่วนตัวของหนูนะคะไปนันทิตามาแล้วลงสีปากกาตามาแล้วพลอยแพรินมาแล้วหรือยังคะมาแล้วค่ะโอเคสิริวันมาแล้วหรือยังคะสิริวันฮัลโหลสิริวันพงทองสิริวันเปิดไมค์ได้ไหมเดี๋ยวคุณแพมไหนคุณแพมหาหนูในสิริวันสิริวันมันจะเปิดไมค์ไม่ได้นะคะคุณแพมคุณแพมเห็นแล้วคุณแพมกำลังเลื่อนหาสิริวันอยู่โอเคเจอแล้วเจอแล้วเพราะว่ามันเข้าเรียน28คนแล้วไงเพราะคอปเตอร์เขาลาเพราะว่าโทรศัพท์เขามีปัญหาโอเคก็เป็นอันเข้าว่าเข้ามาเรียนครบนะคะสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังจะพูดให้ฟังสั้นๆง่ายๆสรุปการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะคะเป็นการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งแบบภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกโค้งแบบภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกนะคะลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งนะคะโค้งแบบภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกเนาะทีนี้เขาจะนิยามการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเพราะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งทั้งแนวระดับเนี่ยดูลูกศรที่ครูทำนะแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งทั้งแนวดิ่งนะคะทีนี้มาดูในแนวระดับในแนวระดับนะคะในแนวระดับความเร็วจะมีค่าคงที่เนื่องจากไม่คิดความเร่งเนื่องจากไม่คิดแรงต้านอากาศแนวระดับความเร็วจะมีค่าคงที่เนื่องจากไม่คิดแรงต้านอากาศเลยสมการที่ใช้คำนวณมีสมการเดียวคือการกระจัดหาได้จากความเร็วต้นในแนวระดับนะคะส่วนด้วยคูณด้วยเวลาต่อมาในแนวดิ่งในแนวดิ่งความเร็วไม่คงที่คือเคลื่อนที่ขึ้นในช่วงที่โค้งขึ้นนะคะโค้งขึ้นความเร็วจะค่อยๆน้อยลงจนไปถึงตำแหน่งสูงสุดความเร็วจะเป็น0พอเคลื่อนที่ลงความเร็วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะความเร็วจะค่อยๆเคลื่อนขึ้นเนื่องจากตอนเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยความเร็วมันลดลงเนื่องจากความเร็วต้นมันสวนทางกับทิศทางของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะคะมันก็เลยความเร็วลดลงแต่ตอนเคลื่อนที่ลงความเร็วมันทิศทางเดียวกันกับแรงโน้มถ่วงความเร็วมันเลยเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงสมการที่ใช้ในการคำนวณจะใช้สมการเดียวกันกับสมการตกเสรีครูแพมเปลี่ยนแค่ตัวแปรเดียวจากเดลต้าเอ็กซ์ครูแพมเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวเอสนะคะมาห้อยวายห้อยวายทุกตัวแทนค่าในแนวดิ่งห้อยวายทุกตัวแทนค่าในแนวดิ่ง
ยกเว้นตัว G ไม่ห้อยกับตัว T เนื่องจากตัว G อ่ะมันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะคะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีแนวเดียวก็คือแนวชี้ลงนะคะส่วน T เวลาเนี่ยที่ตำแหน่งใดๆก็ตามถ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันในการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งนะเวลาจะมีค่าเท่ากันนะคะเวลาจะมีค่าเท่ากันในการคำนวณเพิ่มเติมในการคำนวณในเมื่อมีความเร็วต้นในแนวระดับกับความเร็วต้นในแนวดิ่งนักเรียนจะต้องอาศัยอีกอันนึงในการคำนวณคือการแตกแปลงแต่ในที่นี้จะเป็นการแยกองค์ประกอบของความเร็วปกติเวลาเรายิงปืนอ่ะไม่มีใครยิงปืนในแนวดิ่งกับแนวระดับหรอกเวลาเขายิงปืนเขาก็ยิงในแนวแบบเอียงทำมุมกันนะคะเอียงทำมุมกันดังนั้นเวลาเราคิดเราต้องแยก2อันออกจากกันเลยเราก็ต้องทำการแยกองค์ประกอบของความเร็วต้นนะคะแยกองค์ประกอบถ้าตบเข้ามาหามุมตบเวกเตอร์เข้ามาหามุมก็ได้เป็น u cos theta จะมีค่าเท่ากับความเร็วต้นในแนวแกนในแนวระดับส่วนตบออกจากมุมจะได้เป็น u sin theta เป็นความเร็วต้นในแนวแกน y นะคะเป็นความเร็วต้นในแนวแกน y เป็นประมาณนี้อันนี้เกี่ยวกับการตกเสรีนะคะครูแพมให้เวลาพักกี่นาทีดี10นาทีนะคะพัก10นาทีแล้วครูแพมพอดวิดีโอให้ก่อนที่จะขึ้นคำนวณใครไม่เข้าใจอะไรก็ถามระหว่างนี้นะคะถามเพิ่มเติมพอดวิดีโอพอดเรคคอร์ดแล้วค่ะเดี๋ยวครูแพมก่อนที่จะทำต้องเช็คเลขดีๆก่อนโอเคนะคะในกรณีขว้างวัตถุขึ้นด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาทีทำมุม30องศาในแนวระดับนะคะเพราะว่ามุมเนาะความเร็วต้น15ทำมุม30องศากับแนวระดับนะคะทีนี้ก็วาดเป็นการโค้งโปรเจกไทล์นะคะหลังจากนั้นนะคะตำแหน่งวัตถุที่ควรมีควรมี3ตำแหน่งตำแหน่งเริ่มตำแหน่งสูงสุดแล้วก็ตำแหน่งที่ตกลงมาที่ระดับเดียวกันนะคะกรณีถ้าขว้างจากที่สูงระดับเดียวกันนะทีนี้ให้ทำการแตกแรงนะคะ u ให้มี uy กับ ux นะคะ ux จะได้เป็น u cos 30นะคะ uy จะได้เป็น u sin 30นะคะหาออกมาก่อนนะคะอันไหนคิดได้ก็คิดไว้ตรงนี้แล้วก็เพิ่มที่จุดสูงสุดความเร็วปลายเป็น0ค่า g กรณีคิดขึ้นค่า g เป็นลบนะคะครูแพมกำหนด g ให้ใช้เป็น10ข้อนี้ g ก็จะได้เป็นลบ10นะคะเป็นประมาณนี้หาเวลาข้อกอไก่ครูแพมจะหาเวลาตอนขึ้นก่อนนะคะหาเวลาถึงจุดสูงสุดก่อนเนื่องจากเวลาในการเคลื่อนที่ขึ้นน่ะถ้าเป็นแนวดิ่งเนาะเวลาในการเคลื่อนที่ขึ้นจะเท่ากับเวลาในการเคลื่อนที่ลงถ้ามันตกลงมาที่ระดับเดียวกันนะคะถ้าตกลงมาที่ระดับเดียวกันข้อกอไก่อันเนี้ยครูแพมจะคิดถึงแค่ตรงนี้นะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงตรงเนี้ยในแนวดิ่งนะคะตั้งแต่พื้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะคะก็มาขึ้นว่าจากโจทย์ทราบอะไรบ้างจากโจทย์นะคะเราจะทราบuy นะคะ uy ทราบ g ที่ใช้เป็นลบเนาะทราบ v นะคะเราจะไปหาเวลา rt เท่ากับเท่าไหร่ใช้สมการไม่มีการกระจัด v ตรงนี้ต้องเป็น vy นะคะที่เป็น0โอเคจะได้เป็น vy เท่ากับ uy บวก1ส่วน2 gt ว่ะใช้สมการผิดเป็นอ้องบวก gt นะคะv เท่ากับ u บวก gt นะคะแทน v เป็น0แทน u เป็น 7.5 บวกกับลบ10คูณ t นะคะหา t ออกมาจะได้ t เป็น10 t เท่ากับ 7.5 นะคะ t เดียวจะมีค่าเป็น 0.75 วินาทีนะคะอันนี้คือ
มีค่าเป็น t t ขึ้นนะคะดังนั้น t ตอนเคลื่อนที่ขึ้นมีค่าเป็น 0.75 วินาทีได้ 0.75 วินาทีนะคะซึ่งอันนี้ครูแปมขอใช้ประกาศอีกทีนึงด้วยซึ่งมันเท่ากับ t ตอนเคลื่อนที่ลงนะคะt ตอนเคลื่อนที่ลงด้วยดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบได้แล้วค่ะดังนั้นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่จนตกถึงพื้นจะมีค่าเป็น 0.75 บวก 0.75 นะคะคือเราเอาเวลาเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นเนาะขึ้นมัน 0.75 วินาทีมันก็เท่ากับตอนเคลื่อนที่ลงก็คือ 0.75 เนาะทีนี้เขาต้องการหาเวลาตั้งแต่นานเท่าไหร่ก้อนหินจะตกถึงพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงพื้นเนาะแล้วก็เอา 0.75 มาบวก 0.75 จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เป็น 1.5 ไหมคะได้คำตอบเป็น 1.5 วินาทีไหมความคิดเลขถูกไหมเนื่องจากขึ้นทีขึ้นเนาะ 0.75 วินาทีตอนลงทีลงก็เท่ากับ 0.75น่าจะได้ 1.5 นะคะถ้าคุณแพมคิดเลขไม่ผิดโอเคข้อนี้เป็นประมาณนี้นะคะในโปรเจกต์ไทจะมีในโปรเจกต์ไทไม่ใช่โปรเจกต์ไทโปรเจกต์ไทจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยถ้าเราใช้ประสบการณ์ในการทำโจทย์นิดนึงเราก็จะชินมันเองนะคะใช้ประสบการณ์ในการทำโจทย์นิดหน่อยเหมือนกันในเรื่องนี้โอเคข้อกอไก่เรียบร้อยนะคะเลื่อนไปหน้าต่อไปเป็นข้อขอไข่นะคะครูแพมทำพื้นที่ไว้มันจะได้เขียนพอขอไข่นะคะขอไข่เขาถามหาว่าวัตถุนั้นจะอยู่ห่างจากจุดโยนเท่าไหร่อ่ะขอใช้รูปก่อนเนาะมาดูรูปก่อนเนาะว่าข้อไหนต้องหาอะไรบ้างขอไข่ถามว่าอยู่ห่างจากจุดโยนโยนอยู่ตรงนี้เนาะตกมาอยู่ตรงนี้ถามหาว่าห่างจากจุดโยนเท่าไหร่เนี่ยระยะตรงนี้คือการถามหาอะไรคะระยะตรงนี้คือถามหาอะไรเร็วไปคำว่าห่างนะห่างกระจัดห่างจากจุดโยนอันนี้จะถามหาการกระจัดนะคะก็คือการกระจัดในแนวแกน x นะคะ s x เท่ากับเท่าไหร่เพราะคำว่าห่างจากจุดโยนต้องการวาดรูปในวิชาฟิสิกส์สำคัญมากนะคะหนูดูเด้อถ้าไม่วาดรูปเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะว่าห่างจากจุดโยนคือรูปนี้นะคะแล้วครูแพมใส่ค่าลงไปในรูปให้หนูด้วยเป็นปากกาสีฟ้านะคะเป็นค่าที่ถามหาอันนี้ s x เท่ากับเท่าไหร่เนาะ s x เท่ากับเท่าไหร่ต่อมาถามว่าวัตถุนั้นจะอยู่สูงจากพื้นดินมากที่สุดเท่าไหร่เอ้าตำแหน่งที่อยู่สูงพื้นดินมากที่สุดคือตำแหน่งนี้เนาะวัดจากพื้นดินขึ้นไปข้อคอควายนั่นนี่ถามเผื่อไปเลยคอควายต้องไปหาอะไรมาคะสูงจากพื้นดินs y แล้วเหรอคะจะต้องไปหา sy นะคะสิ่งที่ต้องหามาอีกอันนึงก็คือ sy sy เท่ากับเท่าไหร่ต่อมาข้ององูข้ององูถามหาความเร็วถึงพื้นก็ถามหา vy นะคะ vy ตอนถึงพื้นเท่าไหร่
หา sy เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าเราจะต้องไปหารขอไข่ไปหา sx คอควายไปหา sy งองูไปหาความเร็วถึงพื้นอ่ะใส่สีฟ้าให้ด้วยว่าไปหามาอีก3อัน vy นะ vy ตำแหน่งนี้นะคะอ่ะโอเคได้ครบทุกอันแล้วเนาะไปนะคะปึ๊บมาดูข้อขอไข่ก่อนหา sx นะคะขอไข่หาระยะห่างจากจุดโยน sx เท่ากับเท่าไหร่ sx สมการที่ใช้คำนวณมีสมการเดียวนะคะสมการที่เกี่ยวข้องกับ sx มีสมการเดียวนะคะก็คือ sx หาได้จาก ux คูณกับ t นะคะซึ่งเราก็ไปหา t มาแล้วนะคะ t ทั้งหมดหามาแล้วเรียบร้อยจากโจทย์นะคะทราบค่าของ t ไปหา t มาแล้ว t ทั้งหมดหามาแล้วทราบค่าของ g นะคะ g ไม่ใช่ g สิทราบค่าของ ux นะคะจะไปหาค่า sx เท่ากับเท่าไหร่นะคะใช้สมการ sx เท่ากับ ux คูณกับ t นะคะ ux หามาแล้วนะคะ ux หามาแล้วคือมีค่าเป็น15คูณกับรูท3หารด้วย2นะคะ15สแควร์รูท3หาร2t หามาได้เป็น 1.5 1.7 ใช่ 1.5 นะคะข้อนี้ยังไงก็ต้องได้กดเครื่องคิดเลขแล้วค่ะไหนลองกดเครื่องคิดเลขมาให้ครูแพมหน่อยหา sx ออกมาได้เท่าไหร่ครูได้ 19.49 ค่ะประมาณหนึ่งจุดเจ็ดจะได้เป็น 1.732 คูณ 1.5 คูณ 15เนาะหาร2โอเคจะได้เป็น 19.49 นะคะประมาณ 19.49 โอเคหน่อยเป็นเมตรนะคะอันนี้คือหา sx ประมาณนี้ sx อะถ้าหาเวลามาได้นะคะ sx จะหาง่ายมากซึ่งครูแพมก็ย้ำอีกครั้งนึงการหาเวลานะคะหาเวลาต้องไปหาจากแนวดิ่งเท่านั้นโดยเวลาขาขึ้นเท่ากับเวลาขาลงนะคะไปหาเวลาขาขึ้นมาก่อนนะคะจะได้เวลาขาขึ้นเท่ากับเวลาขาลงแล้วเอามาบวกกันนะคะอันนี้หา sx เรียบร้อยต่อมาหา sy คอควายหาระยะสูงระยะนะคะระยะคำว่าระยะครูแพมเขียนตกระยะสูงสุดที่วัตถุไปวัตถุขึ้นไปได้ระยะสูงสุดที่วัตถุขึ้นไปได้คือ sy นะคะเท่ากับเท่าไหร่ถามหา sy ก็ต้องใช้สมการในแนวดิ่งแน่นอนนะคะจากโจทย์ทราบมาหมดแล้วนี่ทราบอะไรบ้างนะจะหา sy ทราบ g ทราบ uy ทราบ vy ทราบ t ขึ้นนะคะเราใช้เป็น t ห้อยคำว่าขึ้นอ่ะ t ขึ้นหาค่า sy เนี่ยกรณีที่เราทราบมากกว่า3ตัวแปรนะคะเราสามารถเลือกสมการได้ว่าเราจะควรใช้สมการไหนเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณครูแพมจะเขียนสมการให้ดูเนาะมีสมการในบ้างที่จะมาหา sy ว่า sy เท่ากับ uy t บวก1ส่วน2 g t กำลัง2 sy เท่ากับ uy บวก vy หาร2คูณ t uy ไม่ใช่ดิ vy กำลัง2เท่ากับ uy กำลัง2บวก2 g sy หาอะไรดีใช้สมการไหนดีถึงจะคิดเลขง่ายนี่1 2 3 1 2 3ควรเลือกสมการไหนถึงจะคิดเลขง่ายคะเ
หนึ่งแนะนำที่สุดคือสมการที่สองลำดับการคิดง่ายนะสองตามประมาณด้วยสมการที่หนึ่งสมการที่สามครูแพมไม่แนะนำเลยนะคะครูแพมไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าหา sy ก็ต้องไปถอด square root จาก sy มาอีกเดี๋ยวมันเกิดข้อผิดพลาดนะคะข้อนี้ครูแพมไม่แนะนำให้ใช้สมการที่สองนะคะการพลาดใช้สมการแสดงว่าได้เป็น sy เท่ากับ uy บวก vy หาร2คูณ t นะคะจะได้เป็น10เท่าไหร่นะ 7.5 5บวก0หาร2คูณ 1.5 ค่ะแล้ว sy เป็นเท่าไหร่ใช้สมการไหนก็ได้เท่ากันนะคะ1 2 3ที่ครูแพมเขียนเมื่อกี้จะเอาสมการไหนหนูก็ต้องได้เลขเท่ากันหมดห้าจุดหกสองห้าจะได้ประมาณ5.625นะคะ5.625หน่วยเป็นเมตรนะคะอ่ะมันตรงไหนเป็นคำตอบครูแพมขอไฮไลท์ไว้หน่อยละกันโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยเนาะเป็นคำตอบไฮไลท์ไว้ก่อนอ่ะต่อมาข้องนะคะงองูถามหาความเร็วขณะตกถึงพื้นเดี๋ยวขอเอารูปมาหน่อยนะกันนะคะงงเนาะถามหาความเร็วขนาดตกถึงพื้นก็คือจุดนี้นะคะลูกส้มครูแพมหายไปประมาณนี้นะแสดงว่าเราจะโฟกัสจุดนี้เป็นหลักนะเราก็พยายามทำกรอบไว้ก่อนกรอบสีม่วงโฟกัสจุดนี้เป็นหลักนะคะโฟกัสที่จุดนี้จุดนี้เป็นหลักเนาะก็ต้องมาดูค่าที่จุดนี้ก่อนนะคะกรณีนี้นะคะหนึ่งค่าที่เราจะทราบเนาะเราจะคิดตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นนะคะเคลื่อนที่ขึ้นก็มันจะทราบค่า uy นะคะทราบค่า uy เวลานะคะเวลาที่จุดนี้เป็นจุดที่ตกลงมาถึงพื้นแล้วแน่นอนว่า t จะมีค่าเป็น 1.5 วินาทีทราบ t นะคะแล้วก็ทราบ gC จะใช้เป็นลบ10นะคะเมตรต่อวินาที
น่าจะหา v ได้แล้วแหละนะคะทราบ u ทราบ t นะคะทราบหา v นะคะหาความเร็วขณะตกถึงพื้นความเร็วขณะตกถึงพื้นนะคะจากโจทย์จากโจทย์ทราบเยอะมากเลยนะ SY ก็ทราบนะถ้าถึงพื้น SY จะมีค่าเป็น0นะคะเพราะว่าตำแหน่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันเนาะเนี่ยตำแหน่งเดียวกันความสูงไม่แตกต่างกันเลยนะคะตำแหน่งที่แนวดิ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะ SY ก็จะเป็น0นะ SY เป็น0เพราะไม่มีการกระจัดในแนวดิ่งนะคะมันอยู่ตกลงมาที่ระดับเดิมเนาะ G ใช้เป็นลบ10 T คือ 1.5 นะคะความเร็วต้นใช้เป็น 7.5 นะคะจากจุดทราบเยอะมากเลยทราบ UYทราบ SY ทราบ T นะคะ T ทั้งหมดทราบ G นะคะเราจะไปหาค่าVY แล้วก็พยายามเลือกสมการให้มันง่ายที่สุดนะคะสมการที่ง่ายที่สุดก็จะคือสมการที่ใช้U แหละแน่นอน U G T นะคะจะง่ายที่สุดในการหา VYพยายามเลือกตัวแปรที่หารใช้สมการง่ายนะคะใช้สมการดังนั้นการจำสมการมันสำคัญมากเลยนะสำหรับม.4 ทับ 10อ่ะควรจำสมการให้ได้นะคะ5ตัวเองเห็นไหมว่าการจำมันได้ครั้งนึงมันไม่ได้หาแค่สุวัตครั้งเดียวนะสุวัตในแนวดิ่งสุวัตในแนวราบก็ต้องใช้สุวัตในแนวดิ่งก็ต้องใช้โปรเจกต์ตายก็ต้องใช้นะคะนักเรียนมันอยู่ค่อนข้างจะหลายสมการนะครูแพรว่าจำ5อันนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่านะคะได้เป็นอะไรเนี่ย UY เท่ากับ TG ปุ๊บปุ๊บโอเคนะคะ V ไม่ทราบติดไว้นะคะ U เริ่มต้นเคลื่อนที่คือ 7.5 นะคะ G เป็นลบ10นะคะ T หามาได้อีกเป็น 1.5 นะคะคิดเลขออกมาจะได้ว่า VY มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ 7.5 ลบ15คิดเลขออกมาได้เป็นเท่าไหร่ลบ 7.5 ตอบลบ 7.5 เมตรการที่ติดลบในที่นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการติดลบในที่นี้คือทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่แรกตอนเคลื่อนที่แรกอะยูที่เอามาใช้ไปดูทิศยูนะยูมันชี้ขึ้นนะคะดังนั้นอันนี้ทิศทางจะตรงข้ามกับทิศทางแรกเราจะตอบว่ามันจะทิศชี้ลงนะคะถ้าเราให้ทิศทางอันแรกอะทิศทางตอนเริ่มเคลื่อนที่เป็นบวกนะคะหาค่าใดๆก็ตามแล้วมันได้ติดลบแสดงว่าทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่แรกนะคะอันนี้คือทิศชี้ลงทีนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์ไทนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นการขว้างวัตถุขึ้นไปแล้วให้วัตถุเนี่ยตกลงมาที่ระดับเดียวกันความเร็วตอนขึ้นไปความเร็วตอนขึ้นเป็น 7.5 ความเร็วตอนตกลงมาก็เป็น 7.5 เหมือนกันแค่มันติดลบเฉยๆติดลบหมายความว่าบอกทิศทางชี้ลงนะคะอ่ะดังนั้นโน้ตเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์ไทไฮไลท์คำตอบก่อนอันดับแรกปึ๊บโน้ตนะคะโน้ตการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทยในแนวดิ่งที่ระดับ
ความสูงเดียวกันความเร็วจะมีค่าเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามตรงข้ามที่ระดับความสูงเดียวกันความเร็วจะมีค่าเท่ากันนะแต่ทิศทางของความเร็วจะตรงกันข้ามกันนะคะถ้าเป็นในแนวดิ่งแอบวาดรูปให้ดูอันหนึ่งเขียนไปก่อนนะถ้าหน้านี้จดเรียบร้อยแล้วบอกด้วยนะคะชวัลลักษณ์เสียงคุณแอมมาอย่างนอกหรือเสียงหายไปเลยน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเดี๋ยวครูแพมให้ดูรูปนี้นะคะจากโน้ตที่ครูแพมบอกไปเนาะนี่ล่ะจากโน้ตที่ครูแพมบอกไปคือค่าเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะคะในแนวดิ่งที่ระดับความสูงเดียวกันความเร็วจะมีค่าเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะคะมันเป็นยังไงนะคะมาดูรูปนี้นี่ถ้าเป็นการพิจารณาแนวดิ่งเนาะครูแพมจะทำเส้นความสูงนะคะปึ๊บเนี่ยอันนี้คือความสูงระดับเดียวกันสองอันนี้ก็คือความสูงระดับเดียวกันนะคะโปรแกรมเพิ่มอีกก็ได้ทำลายเส้นแล้วก็ใส่วัตถุเนี่ยมันจะมีวัตถุอยู่หลายๆตำแหน่งเลยนะคะที่อยู่ความสูงระดับเดียวกันครูแพมทำช้อยให้หนูด้วยอ่ะ A B C D E F G H I เนี่ยเป็นประมาณนี้ลองจับคู่ซิที่ตำแหน่งใดบ้างค่าความเร็วมีค่าเท่ากันแล้วทิศทางตรงข้ามกันที่ตำแหน่งใดความเร็วจะมีค่าเท่ากันแล้วทิศทางตรงกันข้ามกันไปจับคู่ให้ดูหน่อยโจทย์นะคะที่ตำเอาแนวดิ่งก่อนเนาะที่ตำแหน่ง
ข้อที่หนึ่งนะที่ตำแหน่งใดความเร็วในแนวดิ่งมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันและทิศทางตรงข้ามกันตำแหน่งใดบ้างทำช้อยเช่น A ต้องคู่กับอะไร B คู่กับอะไร C คู่กับอะไร D คู่กับอะไรตำแหน่งใดบ้างอะ A I B F A คู่ต้องคู่กับ I B คู่กับ F C คู่กับ G G นะคะอะไรอีก D กับ F D กับ D กับ F คู่กับ F 2ตัว F คู่ลายเหล็กแนวไหน A B C D E F G H ชู I โอ้ย H ชู H ชูนะลายเหล็กเนี่ยลายผิด H ชูโอเคสิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทยนะคะไม่ได้แค่โปรเจกต์ไทยนะแนวดิ่งใดๆก็ตามที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแม้กระทั่งการตกเสรีที่เป็นการโยนลงมาแล้วโยนลงมาแล้วตกลงมาที่อยู่ที่ตำแหน่งความสูงเดียวกันที่ตำแหน่งความสูงเดียวกันนะคะในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะความเร็วจะมีค่าเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะคะที่ตำแหน่งความสูงเดียวกันในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะในการคิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะความเร็วจะมีค่าเท่ากันความเร็วแนวดิ่งจะเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามนะคะบางครั้งกรณีถ้าเขาถามโจทย์เขาถามอ่ะเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมมันมีเยอะมากในข้อสอบโอนิตนะคะบางครั้งเขาอาจจะให้ค่ามาให้เราหลอกคำนวณแต่ถ้าเราจำมันได้เอ้าครูแพมเคยบอกแล้วนี่นะถ้าเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วความสูงในระดับเดียวกันใดๆก็ตามที่อยู่ในความสูงระดับเดียวกันนะคะถ้าเป็นวัตถุเดียวกันในการเคลื่อนที่นะความเร็วจะมีค่าเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะคะอ่ะอันนั้นลองถามเช็คซีข้อนี้จะตอบได้ไหมเพิ่มเติมถามเช็คข้อที่สองถามว่าที่ตำแหน่งใดบ้างที่ความเร็วแนวระดับเท่ากันที่ตำแหน่งใดบ้างความเร็วแนวระดับเท่ากันลองตอบความเร็วในแนวระดับสิดูค่าที่ห้อย x ต้องการช้อยใบ้ไหมคะถ้าต้องการช้อยใบ้จะบอกใบ้ให้ที่ตำแหน่งใดบ้างความเร็วแนวระดับเท่ากันความเร็วที่ห้อยด้วยตัวเองอะค่ะที่ตำแหน่งใดบ้างความเร็วเท่ากันต้องการช้อยใบ้ไหมเงียบแค่ลักษณะแบบนี้คงต้องการช้อยใบ้แล้วแหละอ่ะครูแพมทวนอีกครั้งหนึ่งนะในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ความเร็วในแนวระดับคงที่หรือไม่คงที่คงที่อ่ะถ้าความเร็วมันคงที่แสดงว่าทุกๆตำแหน่งเนี่ยความเร็วแนวระดับจะเท่ากันซึ่งโจทย์ครูแพมถามว่าตำแหน่งใดบ้างความเร็วในแนวระดับเท่ากันก็คือตั้งแต่ A จนถึง I A B C D F G H to I J K I ถึง I ความเร็วแนวระดับจะเท่ากันนะคะพวกทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยครูแพมอยากให้หนูจำได้มากเพราะว่ามันพวกเนี้ยมันช่วยทำให้มันลดการขั้นตอนการคิดเลขไปได้เยอะนะคะบางข้อถ้าแบบมันไม่จำเป็นต้องคิดเลขแล้วตอบก็ได้อย่างเงี้ยก็จำเถอะแล้วเพื่อไปตอบได้เลยอะไรอย่างงี้นะคะ
ครูแพมบอกว่าจะให้ทำโจทย์สองข้อเนาะจะพักไหมหรือจะทำโจทย์เลยทำเสร็จก็ปล่อยทำเลยค่ะเออเจ็บครั้งเดียวพอใช่ไหมอะลักษณะโจทย์ครูแพมแค่เปลี่ยนนะครูแพมแค่เปลี่ยนถ้ามีครูแพมแค่เปลี่ยนวิธีทำนิดเดียวเองโจทย์มันเหมือนกันหมดเลยไหมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไหมไม่เหมือนตรงมุมค่ะตรงมุมใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้น่าจะทำได้ไหมคะข้อนี้น่าทำได้ครูแพมขอมีหน้าที่ทำช้อยอย่างเดียวได้ไหมทำช้อยให้เลือกถ้านักเรียนตอบช้อยที่ถูกต้องหมดครูแพมก็ปล่อยอยากทำช้อยอย่างเดียวหรือยังให้ต้องพาทำอยู่ยังไม่คุ้นอ่ะให้ถ้ามันเพิ่งเริ่มเรียนวาดรูปรอหนูแล้วเนี่ยอยากลองทำเลยโค้งรอโค้งรอมุมมันสูงขึ้นนะคะก็เลยต้องโค้งขึ้นนิดนึงเรื่องโปรเจกต์ไทยไม่ค่อยมีอะไรให้สับสนมากเท่ากับการเคลื่อนที่วงกลมสุดก็มีอยู่แค่เท่านี้ใช้อันเดียวใช้อันนี้อยู่เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีนะคะมุม37องศาที่จะสูงสุดอ่ะครูแพมถาม UX มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ UY มีค่าเป็นเท่าไหร UX 12เหรอคะ UX จะได้เป็นแทนค่าดูเนาะปึ๊บ15คูณคอส37คือ4ส่วน5ปึ๊บได้เป็น12แล้ว UY ได้เท่าไหร่คะลองเขียนใจตรงนี้ได้ค่ะค่ะตัดเลือดตัดแบ่งก่อนนะได้เท่าไหร่นะ88ค่ะ9แหละถูกต้องแล้วเดี๋ยวคุณเรียนแป๊บนึงให้มาลองลูกถ้าเป็นทราย37นะคะจะได้เป็น3ส่วน5จะได้ออกมาเป็น9เมตรต่อวินาทีนะคะโอเคก็ได้ UX UY แล้วเนาะเขาถามหาว่านานเท่าไหร่วัตถุจะตกถึงพื้นก็คือถามเวลาตั้งแต่เคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็โค้งลงมาที่ตำแหน่งเนี้ยทีทั้งหมดมันเท่าไหร่นะซึ่งทีทั้งหมดก็จะต้องหาได้จากทีในการเคลื่อนที่ขึ้นบวกด้วยจับทีในการเคลื่อนที่ลงเนาะทีทั้งหมดซึ่งกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลงมาที่ตำแหน่งเดิมเนี่ย
ที่ระยะความสูงเท่าเดิมเราจะได้ว่าทีขึ้นเท่ากับทีลงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดจะเท่ากับเวลาที่ใช้ในการตกลงมาทีขึ้นเท่ากับทีลงนะคะปึ๊บจากอันนี้เนาะแล้วก็มาหาว่าทีทั้งหมดเท่ากับทีขึ้นบวกทีลงแค่นี้นะคะเข้าไปหาทีขึ้นก่อนเวลาที่จุดสูงสุดก็คือทีขึ้นแล้วกันทีขึ้นเท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์จากโจทย์ทราบค่าทราบค่าของ UY อ่ะข้อนี้ครูแพมกำหนดนะคะกำหนดลืมกำหนด G ให้กำหนดG เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครูแพมถามกรณีเคลื่อนที่ขึ้นแบบเนี้ยเราใช้ G เป็นเท่าไหร่คะ -10 ค่ะใช้ G เป็น -10 โอเคแสดงว่าค่าที่ทราบอีกอันนึงคือ G เนาะ G ทราบที่จุดสูงสุดครูแพมถามจุดสูงสุด vy เป็นเท่าไหร่คะ0ค่ะเป็น0นะคะทราบ vy ไปหา t เท่ากับเท่าไหร่ใช้สมการใช้สมการใช้สมการอะไรคะvy เท่ากับ uy บวก gt vy เท่ากับ uy บวก gt นะคะจากนั้นก็ทำการแทนค่า vy เป็น0 uy แทนค่าเป็น9บวก -10 t ได้เป็น -10 t มีค่าเป็น9 t เดียวได้เป็นเท่าไหร่คะศูนย์จุดแปดครูพันมันนั่นนี้-50หรือเปล่าคะลบอย่างนะลบหน้าสิบพีค่ะมันไม่มีโอเคหน้าเป็น0.อะไรคะ0.9โอเคลด0.9นะคะก็มาทำค่ะดังนั้นทีตอนขึ้นนะคะเท่ากับทีตอนลงเท่ากับ0.9 วินาทีก็ตอบได้เลยดังนั้นเวลาที่ก้อนหินตกถึงพื้นนะคะก็คือทีทั้งหมดเท่ากับทีขึ้นทำละเอียดบวกทีลงเท่ากับ0.9 บวก 0.9 นะคะตอบทีทีทั้งหมดได้เป็น 1.8 เมตรต่อวินาที 1.8 วินาทีตอนนี้ก็ตอบได้เลยนะคะตรงไหนเป็นคำตอบก็ไฮไลท์ไว้ไฮไลท์แล้วก็เขียนอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันคำนวณเยอะนะคะจะมาให้เขียนตอบแบบละเอียดเหมือนในสมุดก็ไม่นะคะหรือจะนักเรียนจะตอบนักเรียนเขียนตอบก็ได้นะคะตอบนานเป็นเวลา 1.8 วินาทีก้อนหินถึงจะตกถึงพื้นอย่างเงี้ยเวลาจะเขียนตอบ
่อมาข้อขอไข่ถามหาอะไรคะทีนี้ขอไข่ถามหาอะไรอะไรนะ SX โอเคฟื้มเนี่ยอันนี้คือสีฟ้าแทนข้อขอไข่นะไปหา SX มา SX มาต่อมาข้อคอควายถามหาอะไรคะ SY คอควายก็ถามหา SY SY เท่ากับเท่าไหร่ข้องงูถามหาอะไรคะ VY งูถามหา VY เห็นไหมถ้าทำโจทย์บ่อยๆนะคะมันก็จะทำได้เองคุณพยายามทำให้โจทย์มันซ้ำๆมันเดิมเพื่อให้หนูชินก่อนโอเคประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้ข้อขอไข่นะคะขอไข่ขอไข่แล้วก็มาหาเลยห่างจากจุดโยนเท่ากับเท่าไหร่นะคะหาระยะห่างจากจุดโยน SX เท่ากับเท่าไหร่นะคะจะได้เป็นจากจุดทราบค่าของอะไรบ้างนะทราบค่าของ UX นะคะทราบค่าของ T หา SX ใช้สมการมันมีสมการเดียวแหละหา SX นะคะก็คือ SX เท่ากับ UX คูณ T ได้ SX เป็นเท่าไหร่คะ SX เป็นเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ใช้เครื่องคิดเลขก็จะตอบได้ได้เท่าไหร่คะคูพัมที 1.8 หรือว่า 0.9 คะคูพัม 1.8 ค่ะทีใช้ 1.8 นะคะ 21.6 ค่ะ 21.6 หน่วยเป็นเมตรนะคะโอเคต่อมาคูพัมขอไฮไลท์มันก่อนนะเพราะว่าทีมี2อันแต่ละข้อใช้ทีไม่เหมือนกันนะคะนี่ใช้เป็นต่อมาข้อควายจะเสร็จแล้วข้อควายและเลยแป๊บเดียววัตถุจะอยู่สูงจากพื้นดินมากที่สุดเท่าใดนะคะก็คือ SY เท่ากับเท่าไหร่นะคะวัตถุจะอยู่สูงจากพื้นดินมากที่สุดคือ SY เท่ากับเท่าไหร่ก็มาดูว่าจากโจทย์ค่ะจากโจทย์ทราบค่าของ UX นะคะทราบค่าของ VY ทราบค่าของ T ขึ้นนะคะ T ต้องใช้เป็น T ขึ้นด้วยนะของ T ขึ้นนะคะหา SY เท่ากับเท่าไหร่ถ้ากรณีทราบมาหลายๆตัวแปรนะคะกรณีที่นักเรียนจำสูตรได้เรื่องนี้เนื่องจากสูตรมันเยอะมันใช้สูตรไหนหาแล้วมันก็จะได้ค่าเท่ากันอยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นพยายามเลือกใช้สูตรที่มันง่ายที่สุดเนาะพยายามจำสูตรให้ได้นะคะเชื่อครูแพมว่าจำสูตรนี้ไปมันได้ใช้จนถึงม .6 จริงๆใช้ไปจนถึงสอบมหาลัยอ่ะไอ้สูตรเนี้ยแล้วมันคุ้มค่าในการจำมากเพราะว่าจำปุ๊บใช้ได้3เรื่องเลยการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัวการตกเสรีแล้วก็การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะคะค่อนข้างจะคุ้มค่าจะได้ว่า SY นะคะสูตรเนาะที่จะใช้ควรใช้เป็น UX วะผู้กำกับเขียนเป็น UX ได้ไงใครที่เขียนเป็น UX ลบด้วยนะนี่เป็น UY นะคะจะได้เป็นUY บวก VY ส่วน2คูณกับ T ขึ้นนะคะจะได้เป็นUy คือ9นะคะบวก vy คือ0นะคะหาร2คูณกับ 0.9 ได้ sy ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ 8.1 เมตรค่ะโอเคได้ออกมาเป็น 8.1 เมตรเห็นไหมพอทำแนวซ้ำแล้วมันก็เริ่มคล่องขึ้นนะคะ 8.8 หรือเปล่าคะ 8.1 เมตรเดี๋ยวเด้อ99ออทีไม่ค่ะทีไม่ได้ใช้เป็น 1.8 นะคะโอเคค่ะเพราะว่าเราคิดถึงขึ้นครูแพมเนี่ยอันนี้ต้องเรียกใช้ทีให้ถูกนะอันนี้จะใช้ทีเป็น0.9 นาทีครูแพมจะอธิบายให้ฟังแล้วขอคำนวณเลขให้เสร็จก่อนนะคะ9981181หาร2ได้เท่าไหร่คะ 8.1 หาร2ได้เท่าไหร่คะ 4.05 เหรอโอเค 4.05 4.05 หน่วยเป็นเมตรนะคะควรอนุภาคตรงนี้มากมาดูสิ่งที่ใช้ทีต่างกันนะทำไมใช้ทีต่างกันนะคะกรณีถามหาระยะห่างจากจุดโยนเนี่ยมันถึงตำแหน่งนี้แล้วนะคะดังนั้นเวลาที่ใช้เราใช้ตั้งแต่เวลาในการเคลื่อนที่ขึ้นไปจนถึงเวลาในการตกนะคะเนาะทีที่ใช้จะใช้เป็นทีทั้งหมดนะคะเพราะว่าระยะห่างจากจุดโยนเนี่ยก็คือตำแหน่งนี้ถ้าตำแหน่งนี้ t ก็คือจะต้องเป็น t ตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นจนกระทั่งตกลงมาแต่ทีนี้ข้อคอควายถามหาระยะที่สูงจากพื้นดินก็คือต้องคิดถึงเนี่ยโยนขึ้นไปถึงแค่ตรงนี้เพื่อหาตำแหน่งนี้เพื่อหาระยะเนี้ยก็คือแค่ครึ่งนึงของโปรเจกต์ไทล์เองนะคะก็คือเราก็เลยต้องใช้เป็น t ในช่วงที่ขึ้นนะคะเพราะมันยังไม่ได้ตกลงมาถ้าตกลงมา sy ไม่ต้องหาแล้วนะคะ sy ได้เป็น0นะคะถ้าตกลงมาที่ตำแหน่งนี้ sy จะเป็น0นะคะเดี๋ยวฝึกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชินเองค่ะในการเลือกทีแพมเตรียมโจทย์มาให้ครบทุกแนวอยู่ต่อมาจะหาข้ององูนะคะหา vy หา vy ครูแพมวงให้แล้วกรณีข้ององูเนี่ยเราใช้ทีเป็นเท่าไหร่ดีคะไหนลองเรียกค่าทีให้ครูสิทีจะใช้เป็นเท่าไหร่คะถ้าจะหาข้ององูใช้เป็น 1.8 นะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ตกลงมาแล้วนะคะเราจะใช้ t นะคะใช้ u ก็พอแล้วนะคะ u เท่ากับ9ค่ะอีกอันนึงเราใช้อะไรอีกอันนึงดีคะอีกค่านึงเราควรใช้เป็นค่าอะไรดี g ควรใช้เป็น g นะคะควรเลือกสมการที่เลขง่ายมากที่สุดนะคะซึ่งต้องใช้เป็นลบนะคะเพราะว่าเราใช้ u ที่มันมีทิศชี้ขึ้นนะคะ u มันทิศชี้ขึ้นนะคะจีก็เลยต้องใช้เป็นลบนะคะข้ององูหาความเร็วขณะตกถึงพื้นนะคะความเร็วขณะตกถึงพื้นจากโจทย์ทราบค่านะคะ
ากโจทย์เราจะทราบค่าของอะไรบ้างของ g นะคะของ t แล้วก็ของ uy นะคะเราจะไปหาค่า vy กันนะคะใช้สมการใช้สมการอะไรคะ vy เท่ากับ uy บวก dt ค่ะvy เท่ากับ uy นะคะบวก gt นะคะแทนค่า vy เอา vy ไม่ทราบ uy แทนค่าเป็นเท่าไหร่คะ9 9บวกกับลบ10นะคะคูณ 1.8 ปรับ vy ลบ9ค่ะข้อนี้ตอบลบ9หรือข้อนี้ไม่ต้องคำนวณก็หาได้ไหมครูแพมถามได้ค่ะไม่ต้องคำนวณก็ตอบได้นะคะหรือกรณีไม่ต้องคำนวณให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะถ้าไม่ต้องคำนวณนะในก็ขึ้นเขียนเหมือนโน้ตอะในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ในแนวดิ่งที่ความสูงระดับเดียวกันนะคะในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ที่ความสูงระดับเดียวกันความเร็วในแนวดิ่งจะเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามประมาณเนี้ยทิศทางตรงข้ามก็ไม่ต้องเลือกใช้ศูนย์ไม่ต้องเลือกอะไรดังนั้นก็เขียนได้เลยนะคะดังนั้น vy จะมีค่าเป็นลบ 9.8 เมตรวินาทีแต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบข้อติ๊กไปเลยหนูก็ติ๊กไปเลยไม่ต้องให้เหตุผลแต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบข้อเขียนน่ะก่อนที่จะตอบว่าเป็นลบ 9.8 เมตรน่ะคุณครูเขาเพื่อการกันคุณครูผู้ตรวจเนาะตรวจแบบว่าเป็นลอกเพื่อนมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เขียนไปให้มีเขียนทฤษฎีอะไรประกอบไปหน่อยนิดนึงนะคะพอเขียนทฤษฎีแบบเป็นข้อไม่ต่างอะไรนะคะอะไรนะคะกลับมาแล้วหนูต้องการถามครูแชมป์ว่าส่วนข้อก่อนข้อนี้ไอ้ตัวอย่างคอควายทำไมครูแชมป์ใช้เวลาเป็น 1.5 ครูแชมป์ใช้เวลาผิดบ่ครูแชมป์เอาเวลาทั้งหมดครูแพมใช้เวลาผิดนะนักเรียนครูแพมขออภัยด้วยแต่ครูแพมเขียนเวลาขึ้นอยู่นะแต่ครูแพมเขียนใช้เวลาผิดครูแพมขออภัยนักเรียนนะที่นี้เป็นอย่างสูงด้วยเนาะขออภัยจริงๆนะคะขออภัยมากๆนะคะข้อนี้ใช้เวลาเป็น 0.75 นะนักเรียน 0.75 แก้ให้หน่อยอะแก้ให้หน่อยของครูมันแก้ง่ายอยู่ไหมแต่ของหนูน่ะนะคะ 0.75ดีมากเลยเพราะว่าคลิปเรามันลง YouTube นะคะเพื่อห้องอื่นมันมาดูมันจะได้มาแก้ทีหลังจะเป็นมินไว้ว่าต้องแก้ 0.75 ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ทีเนี้ยคิดเลขใหม่ค่ะ 7.5 + 0.75 ปึ๊บ 2ตอบ 2.81โอเคครูแพมขออภัยนักเรียนมากๆเลยนะคนที่เขียนไปแล้วก็เอาลิควิดลบนะคะลิควิดลบแค่2ตำแหน่งเองตรงนี้กับตรงนี้เนาะครูแพมเขียนขึ้นอีกแพมแทนค่าอย่างนั้นได้ป่ะโอเคมีตรงไหนอีกไหมคะตรงไหนอีกไหมโอเคไม่ได้งงอะไรเนาะในเรื่องนี้มันก็จะคิดประมาณนี้แหละค่ะสูตรมันก็จะไม่ได้เยอะอะไรนะคะหนึ่งก็คือเลือกเวลาให้มันถูกนะคะเลือกอ่านโจทย์แล้วตีโจทย์ให้มันแตกว่าโจทย์ถามหาอะไรประมาณนี้แหละคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดในการคิดโปรเจกต์ไทนะจะทำให้คิดอย่างอื่นต่อไปได้คืออันแรกที่ต้องหาในโปรเจกต์ไทคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็เวลาทั้งหมดนะคะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการคิดแบบโปรเจกต์ไทเนาะอันอื่นก็
พยายามจำทฤษฎีให้มันได้นะคะทฤษฎีให้ได้ว่าโปรเจกไตล์เป็นการตกส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นการตกแบบเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกการคิดมีทั้งหมด2มิตินะคะคือแนวระดับความเร็วคงที่ใช้สูตรเดียว sx เท่ากับ ux คูณ t แนวดิ่งเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะลดลงเคลื่อนที่ลงความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะคะใช้สูตรทั้งหมด5สมการเป็นสุวัตแบบเปลี่ยนจาก a เป็น g นะคะคิดเหมือนกันเลยนะคะคิดเหมือนกันเลยนี่ก็เป็นทฤษฎีว่าไปเนาะจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ก็อย่าลืมอันนี้ใครที่มาไม่ทันซิมูเลชันอันนี้ลองทำอันนี้ให้ดูสิลองครูแฮมลองกดเวกเตอร์ไปก่อนเนาะก็จะเห็นชัดเจนนะที่ตำแหน่งต่างๆเห็นไหมความเร็วจะค่อยเพิ่มขึ้นลดลงอะไรประมาณนี้นะคะเนาะค่อนข้างจะชัดเจนสีเขียวแทนความเร็วนะคะแทนความเร็วในแนวระดับกับความเร็วในแนวดิ่งนะคะซึ่งความเร็วระดับมันเส้นเท่ากันเสมอความเร็วมันคงที่แต่ความเร็วในแนวดิ่งเส้นจะไม่เท่ากันนะคะยิ่งเคลื่อนที่ลงมาความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นจะเป็นประมาณนี้ส่วนสีเหลืองแทนค่าความเร็วเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะคะมีค่าคงที่นะคะก็คือ 9.8 ยิ่งอีกอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นประมาณนี้นะคะให้เข้าใจเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนว่าต้องยิงยังไงถึงตกตำแหน่งเดียวกันนะคะยิงยังไงให้มันไปไกลที่สุดอะไรอย่างนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะโอเควันนี้น่าจะพอเท่านี้นะคะพอเท่านี้ค่อนข้างจะเรียนไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะไหนเปิดกล้องขึ้นมาหน่อยเร็วเปิดกล้องขึ้นมาหน่อยนักเรียนไม่เปิดกล้องไม่ปล่อยหรอเราก็ไปก็ลืมอัดลืมเดี๋ยวอันดับแรกต้องปิด